การที่นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานที่ประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็ยโสธรค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไม่ได้กำหนดวาระการพบกับผู้นำท้องถิ่นรวมถึงอดีตนักการเมืองเหมือนกับทุกๆครั้งค่ะสาเหตุที่ต้องตัดกำหนดการนี้ออกก็เป็นเพราะว่าประเด็นการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีในการรับฟังปัญหาโดยตรงเราจะไปติดตามจากคุณอัญชราโพสีรายงานสดมาจากไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคุณอัญชราคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ลืมที่จะแนะนำรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้ด้วยนะคะพร้อมกับโปรยคำหวานค่ะว่าคิดถึงคนภาคอีสานนะคะแม้จะยังไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะมาพบค่ะระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผักเกษตรอินทรีย์ไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มที่บ้านหนองเม็กนะคะซึ่งเป็นต้นแบบหมู่บ้านผักเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ชี้แจงถึงการทำงานที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมระบุถึงความดีใจที่ได้ลงพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้แม้จะยังเป็นไข้อยู่นะคะแล้วก็ชี้แจงว่าการลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างวันนี้อย่ามองเป็นเรื่องทางการเมืองเพราะถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับย้ำว่าเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไปได้ทุกพื้นที่ยิ่งจังหวัดที่มีคนเกลียดก็ยิ่งต้องไปเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจค่ะนี่คือศาสนาพุทธนะสอนไว้โอเคนะวันนี้ก็มาคุยเพียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสียดายท่านแลกเปลี่ยนผมไม่ได้นะท่านไม่ได้พูดกับผมแต่ท่านพูดผ่านผู้ว่ามาแล้วนะท่านพูดผ่านคณะทำงานที่จะประชุมกับผมพรุ่งนี้มาแล้วพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นอกสถานที่ซึ่งโครงการจะอยู่ในตรงนั้นมานะพื้นที่นนท์พื้นที่นี้พื้นที่เขาเรียบเรียงมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดระเบียบให้ว่าตรงไหนมันจะใช้เงินตรงไหนตรงไหนจะทำได้ปีไหนอันไหนที่ปีนี้ยังไม่ได้แต่มันต้องเร่งด่วนเอาสลับอันนี้ไปอยู่ถอยไปก่อนได้ไหมเอานี้ขึ้นมาแทนได้ไหมนั่นแหละการทำงานรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพราะท่านไม่รักผมผมก็ไม่ให้หรือเพราะท่านรักผมมากกว่าคนอื่นผมก็ให้ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องไปได้ทุกที่ทุกพื้นที่ประเทศไทยทุกรัฐบาลต้องไปได้หมดจำไว้นะการเลือกตั้งอะไรต่างๆที่จะตามมาภายหลังต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นรัฐบาลที่ไปได้ทุกที่นะยิ่งมีคนเกลียดยิ่งต้องไปเพราะเขาไม่เข้าใจเราใช่ไหมไม่ใช่แยกแบ่งพวกแบ่งฝ่ายก็อยู่ได้ไม่ได้แล้วเราสีเดียวกันหมดเดือนนี้สีอะไรเดือนนี้สีอะไรสีอะไรสีเหลืองสีวันเฉลิมใช่ไหมนะแล้วการที่9ก็สีเหลืองแล้วการที่10ก็สีเหลืองดังนี้ผมก็ใส่สีเหลืองมาด้วยใช่ไหมสีเหลืองจิตอาสาอีกสีอะไรก็ได้นะแต่เราเป็นหัวใจเดียวกันคือความเป็นคนไทยนะก็ขอขอบคุณในกำลังใจที่มาวันนี้นะเดี๋ยวไปเยี่ยมดูหน่อยเดี๋ยวจะเลยเวลาเยอะผมพูดมากก็เจ็บคอเหมือนกันนายกรัฐมนตรียังขอให้นักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ซึ่งหากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอก็ขอให้ประสานไปยังรัฐบาลพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหาเสียงหรือเอาเงินมาแจกเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ต้องใช้เพื่อส่วนรวมและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะนายกรัฐมนตรียังขอให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและไม่ปลูกพืชที่ให้ผลผลิตมากหรือน้อยจนเกินไปเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดขณะเดียวกันก็ขอให้เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของตลาดได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางไปอำเภอพนานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมศูนย์สมุนไพรนะคะก่อนที่ช่วงบ่ายจะไปจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อที่จะได้ร่วมนั่งสมาธิกับประชาชนในพื้นที่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะและในวันนี้เองยังมีโอกาสที่จะร่วมเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณอัญชราค่ะค่ะ